วัสดีชาวเวิร์คแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ K91 นะครับรถมีเดียมรถกลางของโซเวียตเทียร์10นะโหลดเร็วมากคันนี้เป็นรถปืนหลังป้อมหลังนะซึ่งมาถึงก็เจอกับล้อยาง EBR 105วิ่งถลาเข้ามากระซัดไป1นัด2นัดแล้วโหลดเร็วด้วยเกือบไปครับเกือบตายครับล้อยางฝั่งตรงข้ามแม่เปิดมานี่ก็เอาเรื่องเลยนะซึ่งผู้เล่นในเกมนี้ชื่อว่า Point_N นะครับ Point_N อยู่ในแมปอ่าวชาประมง อ่าวชาประมงนะเกิดทางฝั่งใต้แล้วก็มาเล่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็เป็นออบเจกต์430อยู่เนี่ยมาด้วยกันอยู่ในห้องเทียร์10ล้วนๆเลยไม่มีอาร์ตี้ไม่มีจอนครับเมื่อกี้มาถึงก็ล้อยางวิ่งล้ำเส้นเข้ามาก็ซัดเข้าไป2นัดนะแล้วก็มาเล่นตรงกลางครับทางฝั่งขวานี่เห็นท้ายของ IS4 นิดหนึ่งเห็น60 TP ด้วยแล้วก็มี M60 ด้วย1นัดเข้าไปครับแหมน่าจะเน้นแท็กนะนัดนี้แต่ว่าไม่ได้แท็กครับตรงนี้เห็นท้ายของ Centurion AX ครับซัดรัวๆครับเน้นแท็กได้แท็กครับคาอยู่อย่างนั้นแล้วโหลดเร็วด้วยนะคันนี้ปืนค่อนข้างดีครับโอ้โหซอยยับซอยยับปืนดีครับเห็นท้ายของ IS4 แล้วก็ M60 คันเดิมแหมซัดนัดนี้หายครับเงียบไม่รู้ว่ายังไงแต่เมื่อกี้เพื่อนเก็บไปแล้ว1คิวนะเพื่อนออบเจกต์430ยูเก็บ Centurion AX ไปแล้ว Point N ลุกคืบขึ้นมาด้านหน้าครับไม่มีคนอยู่ซะด้วยทางขวาครับ60 TP นัดนี้เงียบครับอีกนัดหนึ่งโหลดใหม่เป็นลูกฮีทเจาะด้านข้างไป300โอ้โหถ้าคันนี้ได้ยิงนี่ยิงรัวครับโหลดเร็วดีจริงปืนก็ค่อนข้างดีด้วยนะพลังดีอะไรดีนะติดตรงที่ว่าป้อมมันอยู่ด้านหลังแล้วก็หมุนได้ไม่รอบนะตรงนี้มีช่องอยู่นิดนึงครับเห็น VC 55 1ก็เข้าไป332ไฟติดแน่นอนแบบนี้แน่แล้วดันขึ้นมาตรงกลางซะเลยตรงนี้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ Heavy Tank ดันในเมืองมากันเยอะเลยนะฝั่งตรงข้ามเล่นในเมืองกันเพียบ VC 55ครับโหลดเป็นลูกฮีทเจาะเพดบนไปตรงๆนี่แหละซัดไปเต็มๆแล้วหลบเข้ามาเพื่อนรับเคราะห์ไป2นัดแหมเอาไม้อีกนัดหนึ่งยังได้อยู่ครับ317ถ้าเจาะอีกนัดหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเก็บ VC 55ไป1คิวโอ้เผลอแป๊บเดียวนี้ยิงไปเกือบ 4,000 เลยนะอันนี้ DPM ดีมากครับเอ้าโดน IS4 มา1นัดโอ้เพื่อนโดนครับเพื่อนโดนกริล15สไนเปอร์มาจากระยะไกลนะIS4 ตรงนี้ครับแล้วก็มี60 TP คันเดิมครับเจาะด้านข้างไปรัวๆแบบนี้เหตุล่างไป300ครับไม่มีใครเปิดให้วิ่งมาเปิดเองครับตรงนี้เห็นด้วยถอยมาหลังพุ่มไกลๆหน่อยเหตุล่าง332เห็นเหลืองๆเข้าอยู่นะทางฝั่งซ้ายทีมก็ดันเข้าไปแล้วครับตรงกลางนี่มี Point N อยู่คนเดียวตรงนี้เลยนะถอยรถออกมาครับ7201K เนี่ยยิงเพลินๆแบบนี้ยิงด้านข้าง VK 7201K
โอ้ไฟติดครับโดน IS4 มา1นัดต้องรีบถอยหลบครับดีว่าไม่โดน60 TP ด้วย60 TP นี่ดันเข้าไปในเมืองแล้วแล้วตรงนี้ทางฝั่งซ้าย FV4005 ครับโหลดเป็นลูก HE นัดที่2แหมปลิวออกไปนะอีกนัดหนึ่งโอ้โหเข้าท้ายแต่ว่าเจาะไม่เข้านะได้มาแค่81ลูกธรรมดาครับโหลดเร็วครับโหลดเร็วจัดๆอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้ยิงนิ่มๆครับ405โดนเต็มๆเก็บไปเป็น2คิวแม่ฝั่งขวาครับยังอยู่กับ VK7201 นะแล้วก็ IS4 นี่มองไม่เห็นแล้วแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่เห็นกลิว15ลาสปอตอยู่ตรงนี้ปลายไปยังเงียบครับIS4 เห็นแล้วครับอยู่ตรงนี้เองลูกฮีทครับเจาะเข้าไปทันไม่เอ่ยทันอยู่ครับนัดถึง300แต่รัวมากครับด้านข้าง VK7201 ตอนนี้วิ่งเข้ามาซัดแล้วครับเข้ามาเริ่มมาเก็บดาเมจตอนท้ายวิ่งเข้ามาล็อกเป้า VK แล้วก็ด้านข้างไป1นัดแล้วเพื่อนเก็บไปเหลืออีก3คันครับตรงนี้ E100 ข้างป้อมไปครับโอ้โหโหลดเร็วมากจริงในคันนี้ DPM ดีสุดๆ60 TP โอ้โหโดนครับอ้าวยังโชคดีแต่ว่าโดน M60 มานัดนึงนะเมื่อกี้ M60 ยิงเข้ามานัดนึงแต่ว่า60 TP ยิงไม่เข้านะแล้ว60 TP ก็โหลดอยู่ครับตอนนี้ก็ซอยครับซอยยับๆเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปครับเหลือ60เหลือ E100 แล้วก็ M60 นะ E100 ด้านหลังครับด้านข้างข้างป้อมเอาตัวรถครับเขาหลบไปแล้วนะ6 M60 ตรงนี้มีช่องโดนครับได้มา273เรียบร้อยครับ M60 เหลือคันสุดท้าย E100 ตรงนี้เล็งที่คาดผมเพื่อนบังเพื่อนบังเพื่อนบังโอ้โหไม่ทันไม่ได้แล้วครับโอ้โหแต่ยิงนี่เป็นหมื่นเลยนะยิงเป็นหมื่นเลยนะโอ้โหคันนี้โหดจริงๆ DPM โหดมากๆในเกมนี้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาไปไม่นานเท่าไหร่นะรีด DPM แบบสุดๆแม่ยิงแบบตั้งแต่ต้นเกมนี้ก็มีมาให้ยิงตั้งแต่ต้นเกมนะโอ้โหมันมากยิงได้มันมากจริงๆนะในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยได้เอทังเกอร์นะครับได้คอนเฟเดเรทหรือว่าสัมพันธมิตรไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ครับได้เงินมาทั้งหมด 200,000 ครับประสบการณ์ 3,609 ยิงไปหลายคันนะยิงไปทั้งหมด 10,000 กับ305ดาเมจ2คิวด้วยการค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,458 นะครับยิงไป37นัดเข้าเป้า34เจาะเกราะ32ดาเมจรวม 10,000 เลยนะโอ้โหโหดจริงๆนะบล็อกไปด้วยนะ 1,140 แล้วก็มีแอสซิสต์อีก 1,372 เป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมไป 16,000 ค่ากระสุน 93,000 โอ้ใช้ลูกกระสุนเยอะมากนะเพราะว่าซอยับจริงๆนะครับแล้วก็จะมียุทธปัจจัยอีก 43,000 ก็ยังเหลือเงินมาใช้นะ 50,000 นะเพราะว่าได้จากบูสต์โบนัสด้วยเนาะโอ้โหแต่เป็นรถที่ปืนค่อนข้างดีนะปืนค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ DPM ดีด้วยนะคันนี้ K91 นี่น่าสนใจจริงๆนะคุมเป้งคุมเป้าอะไรใช้ได้เลยติดตรงที่ว่าป้อมมันปืนมันอยู่เป็นป้อมหลังเนาะมันก็อาจจะแบบงอกแงกงอกแงกหน่อยแล้วก็มุมกดด้านหน้าก็น้อยไปหน่อยแต่ DPM นี้สุดยอดมากเล่นระยะกลางระยะไกลนี่ดีโคตรเลยนะแล้วก็ในเกมนี้ยิงมันมากๆเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Point N ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ